ชนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโซโคไทยกับอาราบิกัมนะครับใบของเขาจะออกไปทางอาราบิกัมใบค่อนข้างที่จะใหญ่อันชีวิตของกสิกรนั้นต่างเยอะที่ถือความขยันมันหนักหนาคนทำต้นของเขาค่อนข้างที่จะได้รูปทรงสวยงามนะครับสำหรับต้นนี้แต่ว่าความที่ได้รับแสงน้อยแล้วก็ไม่ได้ริดใบหรือใช้ยาใช้สารหยุดการยืดใดๆก็เลยทำให้กิ่งเขาค่อนข้างที่จะยืดยาวซึ่งสำหรับท่านที่ประสบปัญหาเดียวกันเนี่ยก็มีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้วิธีหนึ่งก็คือการตัดแต่งกิ่งใหม่เลยครับการตัดนั้นก็ควรที่จะให้โครงสร้างของเขามองดูเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดหรือเป็นทรงดอกเห็ดนะครับพอเขาแตกกิ่งใหม่มาแล้วเนี่ยก็จะได้ฟอร์มไม้ที่สวยงามดวงจิตรักสงบไว้ใหม่มักใจมุ่งแต่งานเป็นชีวิตและจิตใจมีนิสัยในการตัดชนชมนะครับก็เขาเป็นไม้ค่อนข้างที่จะเนื้ออ่อนก็ทนอะไรที่ช้ำๆไม่ได้เพราะฉะนั้นมีดที่ใช้ก็ควรจะใช้มีดที่คมหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะกันอีกนิดนึงก็คือหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ป้ายด้วยปูนแดงซึ่งใช้เวลาประมาณหลังการตัดประมาณสัก1สัปดาห์เขาก็จะเริ่มแตกกิ่งใหม่ออกมาให้ท่านได้ชมความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็ความงามของเขาสิกรแขนตั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติไปจะเรื่องทำหน้าพร้อมไปเป็นชาติกสิกรรมและนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในหลายเทคนิคที่เรานำเสนอผ่านทางทีวีชวนชมนะครับซึ่งก็มีหลายๆเรื่องราวที่สามารถนำไปทำเป็นแบบอย่างได้ก็คลิกเข้าไปติดตามรับชมกันได้วันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเป็นกระดูกสันหลั